ก็จะมาโชว์เพื่อนๆต่างชาติกินกุ้งนะคะฟ้อนก้ามกุ้งนะคะขวัญเจ้าเอ๋ยคนชมเยอะนะว่ารายการเราใส่ชุดสวยแต่ไม่เกี่ยวมันเป็นที่เราสวยด้วยคุณกินเกินโควต้าอะไรนะน้ำตาลคุณขึ้นน้ำตาลคุณขึ้นเอายามาเอายามาสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกี้สดอบซอยเราจะมาออกมาแนวพุทธรชันเมืองเพื่อมาหาร้านในตำนานเป็นร้านคนบอกเล่ากันมาซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะพวกอาหารประเภทก้างประเภทกุ้งอาหารทะเลอร่อยมากแต่ว่าเขาลือสวนจริงๆเจ้าแมลงวีเติบโตเติบใหญ่เติบใหญ่นะมึงมีอะไรมึงเฮ้ยมึงไปเร็วมึงเคยดูเรื่องโคตรไอ้เข้มป่ะมันจะมาแบบอย่างเงี้ยแหละมันจะงับเราทั้งตัวเลยเว้ยเฮ้ยเราเจอแล้วนี่นะนี่เราเดินเท้ามานานมากร้านข้าวบ้านแม่ซึ่งอะไรซึ่งมีทางปกติที่คนมาได้ด้วยแต่ก็จะเป็นการขับรถทะลุสวนมาใช่ถ้ามองสองข้างทางนี้คือสวนเลยนี่คือทางเข้าร้านข้าวบ้านแม่นะคะคือร้านนี้เราเจอจากใน Facebook จริงๆค่ะแล้วก็ถ้าอร่อยไกลแค่ไหนเราก็ไปแล้วเราก็มาจริงๆอ่ะไปแม่บกฉันจะกินกั้งฉันจะกินกั้งและอาหารก็มาแล้วโอ๊ยมันไปกินอาหารทะเลมามันมีความแบบได้กลิ่นเปรี้ยวเป็นเหงื่อเหงื่อเป็นเหงื่อของพวกเราด้วยอะไรด้วยซึ่งเมนูที่เราสั่งอันนี้เป็นไข่ปูคั่วพริกเกลือจานนี้390ถ้าราดข้าว150แต่ว่าปูเยอะมากไข่ปูเยอะมากอยากเทใส่ลิ้นแล้วแบบตรงนี้นะแล้วก็แบบอันนี้ยำกั้งนึ่ง200 บาทปกติกี้จะกลัวกั้งมากแต่ว่าดูแบบน่ากินว่ะอันนี้เขาเป็นน้ำพริกไข่ปูและเนื้อปูมากับผักน้ำ350ปูล้นมากแล้วดูไข่ก็คือไข่ไม่ป่วนมากเป็นก้อนๆเลยนะคือร้านเนี้ยที่เรามาเนี่ยเพราะว่าน้องอ๋องแนะนำมามันมีการแชร์กันใน Facebook แล้วเราอยากกินมากใช่เอามามาชิมแม่หิวจะบอกว่าแต่เช้าแม่อบไม่กินอะไรเลยรอคอยเพราะว่ารอคอยจะกินมื้อนี้เรามาลองกันใส่ๆด้วยยำมั้ยคะแม่กี้แต่แม่อมหั่นให้แม่กี้ก่อนนะเพราะแม่กี้อ่ะกลัวกลัวกั้งแต่กั้งอ่ะเหมือนกันเหมือนนอนใช่ๆๆเดี๋ยวเราจะหั่นถ้าหั่นครึ่งสบายใจขึ้นมั้ยสบายใจขึ้นเพราะอันนี้มันดูเป็นปล้องเฮ้ยขึ้นน้ำลายตอนหั่นเมื่อกี้นี่นี่ดีขึ้นนะดีขึ้นนะมันเหมือนบุ้งเหมือนกันเนาะเหมือนอะไรแม่บุ้งแต่กลิ่นมันไม่ไหวแล้วกลิ่นมันดีมากเอากระเทียมกระเทียมว่าจะไม่กระเทียมได้ยังไงอุ๊ยน้ำลายมันจะหกออกมาเรามากินกั้งดีกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงหูไข่เฮ้ยกั้งมีไข่เหรอบุ้นเจอไข่บุ้นคืออะไรนะบุ้นเจอไข่กั้งกั้งนึ่งยำยำกั้งนึ่งไปค่ะโอ้ยตัวเดียวเลยแม่จับมือแม่ครัวมึงจับมือแม่ครัวขอน้ำยำเขาอีกได้ไหมเนี่ยมันดีมากเลยอ่ะมีหน้าไม่กลัวกั้งละโว้ยขอคำสองก่อน2ชิ้นไปเลยไม่เอา3ชิ้นเลยพลาสติกคอเนี่ยมือมันต้องมันจะมันไม่กลัวแล้วเลยว่ามันเอาโว้ยไปทุกคนต้องสั่งกั้งนึ่งนะคะกั้งเมืองประจวบของพอดีไม่เคยกินกั้งที่เมืองประจวบมาก่อนอร่อยมากมาแล้วจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดมีลาบอันนี้อร่อยมากน้ำจิ้มเขาแบบนี้เป็นมะนาวสดแล้วลายทั้งหมดเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยที่ชอบมากปาตี้ไข่ปูคั่วเกลือกันค่ะเน้นๆเลยว่ะแม่อันนี้ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้350ราดข้าวก็มีนะคะ150ไปกลิ่นทะเลตีมาเลยอ่ะกลิ่นทะเลอ่ะถ้าร้านที่แม่อร่อยอ่ะมันจะเค็มอันนี้มันจะพอดีมากอันนี้รสชาติมันจะอูมามิเค็มหวานหอมมันมีความมันไม่ขมเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำโดยที่แบบคนมาไม่ด่าเราแน่เราดีใจเวลาที่แบบมาร้านที่เราไม่รู้จักแล้วมันอร่อยอ่ะจัดงานแต่งงานที่นี่ได้เลยนะเพราะว่ามีท่าน้ำบรรยากาศที่ล้อมรอบร้านอ่ะเหมือนเราเป็น
กบอังสุมารินอะอังสุมารินกับกบรีเพราะว่ามันจะมีท้องร่องที่เป็นต้นมะพร้าวเหมือนบางกอกน้อยเหมือนวิญญาณชั้นลอยที่ทางช้างเผือกอะเดี๋ยวเราจะไปอินเสิร์ตเราวิ่งอยู่ตรงท้องร่องมึงมันเป็นมึงเห็นท้องร่องแล้วใช่ไหมเห็นละการข้ามท้องร่องมันต้องใช้มันมีแค่ต้นมะพร้าวเลยเว้ยต้องใช้การทรงตัวเสียวมากพูดน้อยขอกลับไปกั้งสงสัยไหมคะตับเองแล้วจ้าลองแล้วแสดงไม่กลัวค่ะอันนี้ลองเป็นกั้งด้วยและไข่ด้วยอุ้ยแล้วเลือกไข่แบบเน้นๆไปกั้งซ้ำอีกตอนนี้ใครเอาเอกสารอะไรมาให้เซ็นๆหมดแล้วนะอารมณ์ดีใส่ตัวเราบอกเพิ่มนะคะจังหวะนี้เอาหนังสือขึ้นเงินเดือนมาหนังสือประกาศขึ้นเงินเดือนเรารีบหลบไปพูดไปแล้วมึงเป็นกูบ้านกูรถแท้เลยอร่อยจังเลยอ่ะลูกแต่งงานที่ร้านนี้ได้เลยร้านนะแม่จอยนะมาต่อกันที่น้ำพริกไข่ปูและเนื้อปูอันนี้คือของดีเน้นๆแม่ดูดิโอ้ยแม่อย่าพึ่งแม่ขออนุญาตใส่เป็นผักเอางั้นแม่ตักเองวะกะแม่เป็นอะไรกระทงเหรอขออนุญาตนะคะเราจะใส่นะคะเป็นก้างปูอันนี้เป็นน้ำพริกเขามีทั้งแบบน้ำพริกไข่ปูมึงมันรั่วมึงน้ำไหลออกมาตามร่องมือมาแม่ไปไปคุกกี้จะทักแล้วไม่ด้วยอื้อแม่ร้องขึ้นบูมไม่เอาของมึงบูมว่าเละ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 เอยากกินแบบนี้มานานไม่เคยได้กินเลยอันนี้นะคะเรียกว่ามาม่าต้มยำทะเลเดือดชามเล็ก250ชามใหญ่350อันนี้น่าจะเป็นชามใหญ่โอเคถูกไหมซึ่งส่วนประกอบของเขาจะมีนะคะกุ้งกั้งปลาหมึกหอยเชลล์เบคอนและไข่ไก่อันนี้คืออะไรอ่ะเนี้ยหอยเชลล์หรอกุ้งแม่น้ำมันดูดีมากเลยอ่ะแม่ปลาหมึกอ้าวกินแล้วไปที่กั้งหอยเชลล์หมึกแม่เอาอะไรอ่ะแม่ขอเส้นเน้นไปแม่เอาเส้นไปเยอะเหมือนกันนะอ๋อเหรอโป๊เหรออุ๊ยไหนแม่บอกจะกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงคุณคะแป้งแค่นี้ก็พอหอยเชลล์ดีกว่าไข่แดงเอาป่ะไม่เอาเกี๊ยวเลยขอซดน้ำก่อนนะไปค่ะคุณแม่เอาแล้วต่อแล้วต่อแล้วคือจักมันคืออย่างที่ใจคิดหมึกอันนี้นะคะบอกเลยว่าปรับเซียนมากๆเลยอ่ะทำไมอ่ะทั้งใหญ่แล้วคำเดียวมาจะคำเดียวมาคำเดียวไปค่ะหมึกสดมากโอ้ยกินทำไมขอบคุณเขามึงสดมากมันหมึกอ่อนมากปกติถ้าปลาหมึกไม่ดีมันจะแข็งอ่ะเวลาร้านเขาทำไม่ดีอ่ะอันนี้ก่อนเราแบบฟุ้งเข้าไปเนาะไม่ค่อยกินปลาหมึกแล้วมันกรึบกรึบอะไรนะใครไม่ชอบกินปลาหมึกลองกินปลาหมึกอันนี้อร่อยมากเลยมากๆอ่ะกินอะไรต่อดีวะมาเส้นละกันเราชอบกินเส้นคุณอปาก็ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตมานานแล้วหรออร่อยจังเลยอ่ะเอาไงดีวะกับกุ้งเนี้ยเสร็จแล้วแวะโรงพยาบาลให้แม่สอนเรื่องเช็คคอเลสเตอรอลเลยกำลังจะเอากุ้งนี้เข้าปากแต่ว่ากุ้งเนี้ยหักหน้ากุ้งนี้มากเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของประเทศเราวันนี้เราสองคนในฐานะผู้รับแท้ทำก็จะมาโชว์เพื่อนๆต่างชาติกินกุ้งนะคะฟ้อนก้ามกุ้งนะคะขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยมาสู่วงเอ๋ยดีนะเนี่ยที่เราอ่ะเป็นเด็กที่มีความสามารถในการรำแฟนใต้ดีวัตุสมัยก่อนก็คือเป็นแบบอยู่แถวหน้าตลอดขอควันเมื่อวานเดือนไม่ทันนี่หายเอาไว้อย่าหนีไปไหนขอให้กลับไปฟังตัวนี่อย่าหนีไปไหนกลางเกลืออันนี้เป็นเมนูเด็ดของเขาใช่ป่ะที่เขาบอกว่ากั้งอ่ะต้องแบบ
อันนี้แม่งน่าแขนเอาจิตใจนี่น่ากลัวมากแต่ว่าโอเคแม่เพราะตาฉันอยู่กับมันกุ้งตลอดเวลาง่ายนะชิมเพียวๆก่อนเพียวๆยิ้มเลยอ่ะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยแม่ไปซีอิ๊วขาวแล้วหรอใช่ใช่เน้นๆเลยว่ะเนี้ยเน้นๆเลยว่ะเน้นไปมีปัญหาทรายทะเลที่บอยทำไมเป็นกุ้งแม่น้ำเผาที่อร่อยสุดมือหนึ่งในชีวิตบางทีไปที่ร้านมันก็ไม่มันขนาดนี้หรือมันมันแปลกๆแต่เนี้ยเขาตอนนี้มันเยิ้มกำลังดีอ่ะไปที่เนื้อมันหน้าไปแม่ดูเหมือนแม่มีความเชี่ยวชาญด้านการถลกกุ้งขอบคุณค่ะอ่ะไปไปค่ะไหว้แล้ววันนี้ไหว้แล้วกุ้งเผาแท้ๆราคาต่อตัวตัวละ380 450 550ถ้าเป็นกิโลกรัม 1,400-1,800 อร่อยมากโอเคทุกคนเดินเท้ามานะคะอยู่ที่พุทธบูชา39แยก3บางงดที่คือที่พิเศษกว่านั้นคือถ้าจะมาเนี่ยเพื่อความแน่ใจให้โทรถามเจ้าของร้านก่อนว่ามีอะไรบ้างเมนูเพราะว่าบางทีวัตถุดิบอ่ะมันสดๆจริงๆมันต้องสั่งมาอาจจะไม่มีในวันนั้นโทรมาเช็คก่อนจะมาค่ะระหว่างนี้แม่อบมาที่ตั้งคั่วเกลืออันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อเรากินกั้งถึง1ล้านตัวเลยมึงอือนี่มันที่กินกั้งเยอะที่สุดไปหอมอุ้ยหอมมากหอมแม่ลืมทับกับหมูใช่ไหมกูลืมหอมกระทะอันนี้มากเลยนะคะปึ๊บปึ๊บกากหมูอร่อยมากเลยว่ะกากหมูที่แบบน่ากระเทียมอร่อยมากบ้านมากกากหมูอร่อยว่ะอยากให้แม่พูดอะไรก็พูดมากันนะมีอะไรต้องพูดป่ะได้กินที่อิ่มเลยค่ะอิ่มแล้วก็พอให้คุณออกเลือกหนึ่งเมนูอันไหนคือเฟรชเบรดหนึ่งสองสามน้ำพริกน้ำมะวันแล้วก็กุ้งตอนนี้นี่ก็ชักเหมือนกันอร่อยมากอร่อยมากแต่น้ำพริกดีมากนะดีมากแต่พอตักให้ดูจริงมันคือเนื้อปูมันคือเนื้อปูทั้งจานที่เห็นนี่มันคือเนื้อปูอ่ะฉันชอบวันนี้จะเอาไปให้ลูกได้ไหมอ่ะอ๋อหรือว่าจริงมันมีเนื้อข้างในอารมณ์เหมือนปอกละกำอ่ะ it's a lightsaber เข้ากินกันยังเอากินมันกินเนื้ออร่อยมากจริงๆไงอยากเอาฟันขบถ้าเป็นสาวๆเอาฟันขบนะคะแต่ตอนนี้รากฟันเริ่มเอ๊ะอ่ะๆๆแค่นี้ก็ได้ดิฟมึงอันนี้อร่อยว่ะเอาขออีกขาไม่เอาให้ลูกแล้วหรอไม่ได้อ่ะเขาไม่ยอมตอกมาให้อ่ะนี่ไงนี่ไงแต่นี่เขาตอกให้แล้วนี่เขาตอกนี่ไงมันหลุดอยู่ข้างในทำได้เองง่ายๆเนาะอ่ะอ่องกินโชว์อ่องกินโชว์เหมือนกินขาเลยน่ารักนั่นแหละนั่นแหละของอ่องของวันนี้ของอ่องแค่นี้เลยแม่ให้แค่นี้เดี๋ยวไปทำงานต่อคนชมเยอะนะว่ารายการเราใส่ชุดสวยแต่ไม่เกี่ยวมันเป็นที่เราสวยด้วยคือเสื้อผ้าก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม้แขวนไม่ดีอ่ะมันก็ยากแต่พวกเราคือใส่อะไรก็ได้เลยเขารู้ไหมว่าเราใส่ชุดนี้มากินอะไรเงี้ยดิซิอาแอนด์สเวชิตซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ให้เรายืมมาหลายต่อหลายครั้งต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยจริงๆแล้วก็ขอมอบการกินกุ้งอันนี้เป็นของขวัญให้กับเทรซิตด้วยนะคะแซดิซิอาค่ะขอบคุณค่ะจิ้มก่อนไม่ฟื้นสวยสวยมากอันนี้คือโรตีบ้านสวยอันนี้คือทองเสวยก็คือเป็นไอติมมีฝอยทองแล้วก็ทองม้วนโรตีก็คือตีเหมือนทอดมาพองๆอะเนาะกินยังไงวะเนี่ยจะบอกนะว่าเห็นแป้งก็ต้องเอาเข้าปากก่อนหรอวะแม่จะกัดเลยหรอเออสิไปแม่ครับปากครอบเวอร์โรตีได้ไงวะมึงว่ากูทำได้อยู่ไปเฮ้ยมันอร่อยมากอะมันนุ่มอะแม่มีวิธีแล้วต้องทำให้มันแฟบก่อนเราจะเอาเข้าปากได้กดลงไปนี่มันอร่อยจริงๆอ่ะมึงเช็ดปากหน่อยอร่อยมากตอนเลิศไหมอ่ะตอนเลิศไหมอ่ะเลิศแต่น่ารัก แป้งโรตีเป็นชั้นแบบมึงไม่หรออร่อยมากเลยมั้งโรตีเป็นชั้นรู้ว่าเป็นโรตีจริงๆแล้วเป็นเนยชุ่มแบบมีไอติมด้วยอร่อยเหมือนเดิมค่ะแม่อันนี้ทองม้วนอันนี้เป็นไอติมกะทิเอาทองม้วนท็อปไปเลยดีกว่ากูยังท็อปโรตีอยู่มึงโรตีคือที่สุดต้องมาว่ะต้องมาที่นี่นี่
แล้วเอาทองแล้วเอาฝอยทองไปเลยทั้งอันร้านนี้คนที่มาที่ไปยังไงอ่ะทำไมถึงทำอาหารอร่อยทุกอย่างวะผ่องมองมากอย่างละหนึ่งร้านจริงวันนี้อาจารย์มาแก้ขอร้อยเดียวเองเหรอร้อยเดียวคุณผู้ชมถูกไหมอร่อยมากอ่ะกูว่ามึงกินเกินโควต้าแล้วนะเว้ยนี่ไม่ใช่ร่างกายมึงแต่กูจะขอเตือนแทนร่างกายเจ้าร่างกายเธอเตือนเราเหรอคุณกินเกินโควต้าคุณกินเกินโควต้าอะไรนะน้ำตาลคุณขึ้นน้ำตาลคุณขึ้นเอายามาเอายามาคุ้มค่าทุกแคลคุ้มค่าทุกแคลอรี่แคลอรี่ด้วยนะมือนี้เป็นมือที่อร่อยแล้วก็แนะนำมากๆนะคะอยากให้ไม่ว่าบ้านอยู่ไหนก็ให้เดินทางมากินเพราะว่าคุ้มมากๆจริงๆแต่ว่าตอนนี้พี่เอกี้คะเติมหน้าให้ก้าวนี้ไก่นะคะชื่ออะไรนะคะพี่เอกี้คะพี่เอกี้พี่เอกี้เติมหน้าให้นิดนึงนะคะเพราะเรากินในนี้ไงเดี๋ยวแบบหน้ามันเลยอะค่ะพี่เอกี้ก็จะเติมหน้าเคลียร์หน้าให้เราเอ๋เอ๋หยิบกระเป๋าให้แม่หน่อยสิอ้าวอยู่ที่แม่เองเหรอแล้วก็คือลืมจริงๆด้วยว่ากระเป๋าอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วกี้อะค่ะไม่จำเป็นต้องเคลียร์หน้าเติมหน้าเติมผมกับอกเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าถูกต้องค่ะสวยแล้วค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะใช่ไหมแม่ไม่ต้องเติมเงินมองด้วยตาเปล่าสวยกูงงแม่อาจจะเคลียร์ได้เคลียร์ตาแต่ว่าไม่เคลียร์ช่องปากเนี่ยมันไม่ได้หรือเปล่าจ๊ะหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่าอายุปูนนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องเสียวฟันเอ่ยเรื่องฟันสึกเอ่ยเนี่ยมันก็มาครบถูกไหมพวกเราเนี่ยก็ต้องใส่ใจอยู่แล้วแล้วก็ต้องป้องกันก่อนจะสายเกินแก้พี่กี้มาเบอร์เนี้ยอบรู้ละพี่กี้ก็เป็นมีอะไรดีๆมาแบ่งปันอบว่าแต่ว่าของแบบนั้นมันคืออะไรนะมันก็คือมึงหน้าเกือบกระแทกกูมันคืออะไรนะนี่เลยค่ะใหม่ Listerine Total Care Sensitive ตัวช่วยเสริมเกราะป้องกันลดอาการเสียวฟันได้ทันทีแถมยังช่วยเคลือบผิวฟันได้ยาวนานตลอดทั้งวันด้วยนะคะตัว Listerine Total Care Sensitive เขามีเทคโนโลยี Sensitive Seal เอกสิทธิ์เฉพาะ Listerine เท่านั้นที่สำคัญ 0% แอลกอฮอล์อ่อนโยนไม่เผ็ดไม่แสบปากด้วยนะคะลดมากจริงค่ะอุ๊ยแม่แม่แม่ว่ามีคอมเมนต์ทางบ้านถามมาว่าโพแทสเซียมไนเตรตกับฟูออไรด์คืออะไรคะคุณแม่โพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยเขามีหน้าที่หลักทำให้เส้นประสาทส่วนรับความรู้สึกของเราเนี่ยชาพอมันชาแล้วมันเป็นไงมันก็จะป้องกันเส้นประสาทแล้วก็ช่วยลดอาการเสียวฟันแบบรวดเร็วทันใจนี่คือโพแทสเซียมไนเตรตแล้วฟูออไรด์ล่ะคะฟูออไรด์มีหน้าที่ซ่อมแซมฟันส่วนที่สึกหรอแล้วก็เสริมเกราะป้องกันความผุกร่อนของฟันถึงจะยังไม่เสียวฟันก็ป้องกันไว้ก่อนได้นั่นคือฟูออไรด์ค่ะปังที่สุดดีที่สุดดีเยี่ยมยอดเยี่ยมเลิศมากเอกสิทธิ์ยืนหนึ่ง number one แต่อีกหนึ่งความดีงามของเขานะคะคือเขาสกัดมาจาก4 essential oils นะคะจากธรรมชาติที่มีเฉพาะลิซารีนเท่านั้นนั่นก็คืออะไรคืออะไร thyme โมจิคลิปทอลเมนทอลเมทิซาลิไซเลยขอแบบสำเนียงแบบธรรมดาหนึ่งรอบค่ะแม่ทำเกี่ยวกับความงงและถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็คือ Thymol Eucalyptal Menthol Methyl Salicylate ค่ะอย่าซึ่งทั้งหมดนะคะสามารถช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เฮ้ยอาจจะฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประสิทธิภาพมันก็แบบอ้อมนี่มันยาสีฟันหรือเปล่าแล้วทำไมเราต้องมาบ้วนปากกันอีกรอบมันแบบมันดูแบบเสียเวลาทำไมมีคนคิดอย่างงั้นพี่จะบอกว่ามันต้องสิคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่ายาสีฟันเนี่ยต้องบ้วนน้ำทิ้งแปรงแล้วบรึ๊บออกมาแต่น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่ต้องบ้วนน้ำทิ้งทำให้สามารถเคลือบบนผิวฟันได้เจ้านานปังที่สุดใหม่ Listerine Total Care Sensitive แค่กลัวไม่ต้องกลัวเสียวย้ำอีกครั้งนะคะใหม่ Listerine Total Care Sensitive แค่กลัวไม่ต้องกลัวเสียวแต่เอาล่ะกลัวคนดูจะไม่เห็นภาพว่าแบบกลัวปากหรือยังไงนะคะเดี๋ยวกี้เนี่ยจะกลัวโชว์จริงๆ30วิเพื่อพิสูจน์ว่ารสชาติดีจริงๆไม่แสบปากอย่างที่หลายๆคนคิดกลัวเพิร์นไม่เบิร์นปากตรงนี้เลยค่ะไปข้างคอจ้ะกี้แบบน้ำมึงตรงนี้กลัวระบุได้เลยมึงเจ้าของร้านระบบนิเวศอ่าไปกลัวที่ห้องน้ำกันดีกว่าค่ะ
ระหว่างแม็กกี้ไปกลั้วปากเนี่ยนะคะเดี๋ยวอบจะไปมอบความอร่อยค่ะซึ่งตั้งแต่กินมาร้านเนี้ยเป็นอีกหนึ่งในร้านที่อร่อยมากพี่คะขออนุญาตป้ายของรายการปอรับประกันความอร่อยว่ามันอร่อยมากจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่อุ๊ยพี่เอาแม็กกี้เร็วคือตอนนี้เรามาถึงก่อนทีมกล้องมานะคะเราก็เลยจะสั่งน้ำพริกไข่ปูทำต้องเอาแหละแม่ขอกั้งกระเทียมคือแม่กับแม็กกี้ปกติเป็นคนที่คิดว่าเล่นกินเป็นเล่นแมวเราจะสั่งเวลาอะไรก็ได้โอเคส่วนตัวกินอะไรก็ได้เลย